Nopadon A Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลน s สตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มากับหนังสือที่ชื่อว่า Good Vibes Good Life หรือแปลเป็นไทยนะคือ คือใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขนะครับคนเขียนคือคุณเว็กซ์คิงแล้วก็คนแปลคือคุณกิศรารัตนาพิรัตคุโดนะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงกฎแห่งแรงสันสะเทือนนะดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวเพื่อบรรลุความสุขและเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดฝันพูดหนังสือหนังสือแนวนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะชอบหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะบผมมองแบบนี้คือผมคิดว่า การอ่านหนังสือในลักษณะแบบนี้หนังสือแนวแบบกดแหงแรงดึงดูดให้คิดให้ฝันแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงอะไรเงี้ยนะครับเหมือนคล้ายๆหนังสือ The s e c r e t ต์อะนะผมมองว่ามันไม่มีอะไรเสียถ้าเราจะทดลองทำตามนะครับมันอาจจะได้หรือมันอาจจะไม่ได้แต่ผมมองว่าต้นทุนมันน้อยมากอะการคิดบวกการพยายามดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเนี่ยคืออย่างมากสุดนะ คิดแล้วมันไม่เห็นเวิร์กเลยก็ก็ไม่ได้เสียเงินอะไรไม่ได้เสียเวลาอะไรนะครับของแถมเนี่ยผมคิดว่าการคิดบวกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขดีกว่าคิดลบอะเอางี้แล้วกันนะครับวันนี้พอผมอ่านแล้วอะผมก็ชอบอ่านนะแล้วก็พยายามจะถ้าจะบางคนชอบแนวแบบให้มันมีเหตุมีผลหน่อยไช่ไหมอาจารย์มันคิดบวกมันจะเวิร์กได้ยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเวลาเราคิดบวกเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะ ใจิตใจเราก็จะฮึกหเหมิมจิตใจเราก็จะดีอะ่ะแล้วเวลาเรามีใจิตใจที่มันแบบมีความสุขอะ่ะผมคิดว่าสมองเราจะปลอดโปรง่งแล้วก็คิดอะไรดีๆได้ออกได้เร็วกว่าการที่เราจะมีแต่ความขุนข้องหมองใจความหงุดหงดิดความรู้สึกแย่นะเราเราไม่ค่อยได้คิดอะไรออกในช่วงที่แบบกโกรธคนอื่นนึกออกไหมหรือว่ารู้สึกแย่รู้สึกเซ็งรู้สึกไม่ดีอ่ะครับก็ตีมมันเป็นประมาณนี้นะ แต่ว่าในหนังสือเนี่ยมีข้อแนะนําที่ดีๆหลายข้อก็เดาเอานะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะจบภายในหนึ่งตอนน่ะเพราะว่ามันมีบทหลายๆบทที่อยากจะนํามาแชร์นะครับเป็นเรื่องราวที่คนเขียนเขาก็ไฮไลท์ไว้ผมอ่านแล้วผมก็ชอบนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่บทอารมพบทเลยเขาบอกว่า คนเขียนเนี่ยเขาบอกเขาเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ดีร้ายและโสมมต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผมอย่างที่เป็นอยู่คือในอดีตเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายทั้งไม่ดีเลยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะแล้วก็หลอ่อหลอมความเป็นตัวเราจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะข้อแนะนํามาถัดไปคือเ็าบอกว่าเลิกพยายามทําให้คนอื่นประทับใจทําให้ตัวเองประทับใจพยายามให้เต็มที่ทดสอบตัวเองเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้คืออย่าไปแบบ เฮ้ยฉันจะทำยังไงให้คนนี้ชอบแล้วมันไม่ได้เป็นตัวตนเราคือการทําให้คนอื่นชอบเนี่ยไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวตนเราอ่ะเราเสแสร้งอ่ะเราแบบพยายามจะบิดตัวเองให้ไปทําให้คนนู้นชอบคนนี้ชอบเนี่ยไม่เวิร์กทำไมถึงไม่เวิร์กรูป้ป่ะเพราะว่าคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วเราจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ไม่รู้เลยไปเจอคนนี้เรากกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งไปเจอคนนี้เป็นคนอีกแบบหนึ่งแล้วเราทาได้ไม่ดีด้วยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราทําอะไรก็ได้ครับที่ทําให้ตัวเราอ่ะทำแล้วรู้สึกประทับใจทำแล้วรู้ส พยายามให้เต็มที่ครับมันอาจจะทําไม่ได้ร้อยเป็ขาบอกให้ทดสอบตัวเองครับเดีย๋ยวน้อยๆเนี่ยวันนี้เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นตัวในแบบที่ดีที่สุดที่ตัวเองอยากเปนะ็นเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เราค่อยๆขยับขึ้นเขาบอกเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยนะไม่ต้องตั้งยากครับตั้งแค่ว่าเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานผมชอบคํานี้ถามคำถามเดียวว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้าวันนี้ดีขึ้นหนอ่อมากว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จละ อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรที่จะเรียกว่าอะไรช่วยช่วยตัวเราเองได้นะคือไม่ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนแข่งขันกับคนอื่นนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะตระหนักว่าการจะทอดทิ้งคนที่ไม่สนใจคุณเลยนั้นไม่ใช่เรื่องไม่เป็นธรรมคือบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกคนนี้เพื่อนเราเราก็จะต้องอยู่กับเขาทั้งทั้งนี้จริงคนนั้นเขาไม่เคยสนใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบพอเราไป แยกออกจากเข้ามาเพราะเขาไม่สนใจเราเรู้เราดันกับรู้สึกผิดอีกบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่เป็นธรรมเลยนะสรุปเขาเขาเน้นการรักตัวเองนะเขาบอกว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นในขณะที่ก็รู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและพยายามไม่ไปถึงจุดนั้น2ช็อตนะลองลองฟังดูนะรักตัวเองเนี่ยคือยอมรับก่อนยอมรับว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้ให้ยอมรับก่อนแต่ไม่ได้แปลว่ายอมรับแล้วจะไม่พัฒนา ถึงถึงบอกว่าเป็นความการบาลาน์ไงยอมรับแล,แล้วแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้นะพยายามไปถึงจุดนั้นผมพูดถึงเรื่องการยอมรับเนี่ยขอต่อยอดนิดนึงนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดเก่าๆระยะหลังก็ไม่ค่อยได้พูดผมเนี่ยผมเชื่อนะว่าผมลดน้ําหนักได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมพยายามลดนะเป็น10บสปีลดไม่ได้เลย แล้วผมก็รู้สึกไม่ยอมรับอะคือแบบลูกสาวขอถ่ายรูปด้วยลูกชายขอถ่ายรูปด้วยก็ไม่อยากถ่ายเพราะอ้วนพ่อพอ้วนพ่อไม่อยากถ่ายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งผมบอกให้ถ่ายก็ถ่ายสิไม่เป็นไ,ปไรแล้วก็ตัวตนเราเป็นแบบนี้อ้วนก็อ้วนดีใม่แต่ปีนั้นเป็นปีที่ผมลดน้าหนักได้เยอะมากเนี่ยมันแปลกเนาะ <S <S มันเหมือนเรายอมรับตัวเราเองแล้วเราก็แบบเปิดกว้างอะ <S <S คือไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วช่างมันกินมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราอยากจะลดนั่นแหละแต่ว่ายอมรับตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เฮ้ยฉันทําได้ที หลังจากนั้นมันดันทําได้เฉยนะผมก็ไม่รู้มันฟลุกหรือเปล่านะนะครับมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าไอ้กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาพูดถึงยูนิเวอร์สหรือจักรวาลน,น่นะบวกจักรวาลจะตอบรับแรงสั่นสะเทือนของคุณโดยจะย้อนพลังใดๆก็ตามที่ปล่อยออกมาคืนสู่ตัวคุณเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคืนเชิงบวกนเนี่ยนะเราก็จะได้รับแรงบวกกลับเข้ามาถ้ามันเป็นคืนเชิงลบคือโกรธอิจฉาเซง็ง เราก็จะไดร้รับแรงลบกลับเข้ามาอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มากๆสําหรับผมนะผมก็พูดขึ้นมาเองนะแต่ว่าคือเราโกรธใครเราไปคุยกับคนนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความโกรธจากคนนั้นกลับมาไม่ก่อบไหมคือมันทะเลาะอ่ะคือเราก็แบบแก้ซี่โง่อา้าวว่าเราโง่ได้ไงแก้นะั่นแหละโง่เรามักจะได้รับแรงนั้นกลับมาเรารู้สึกดีกับใครส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกสิ่งดีๆพูดจาเพราะๆ เราก็มักจะขีดเส้นต้งเขามักจะนะไม่ได้แปลว่า100%แต่มักจะมีโอกาสจะได้รับแรงบวกกลับมาบคุณก็ดีเหมือนกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นวิธีการง่ายที่สุดคือเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้ไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีที่เราคิดรู้สึกพูดกระทําเราจะเริ่มเปลี่ยนโลกของตัวเราเองครับผมว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะ ถึงแม้นหนังสือก็จะพูดถึงแรงสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจนะควาว่าแรงสั่นสะเทือนก็เกิดเป็นความรู้สึกที่เราที่เราดีนะเขาก็สรุปบอก,บอกแบบเนี้นครับบอกว่าคือแรงสั่นสะเทือนมันมีทั้งดีทั้งทั้งไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นในเชิงบวกก็จะดีใช่ไหมเราสร้างความรู้สึกอย่างไรก็จะย้อนกลับมาอย่างนั้นผ่านประสบการณ์ต่างๆของเราเขาบอกว่ายิ่งเรามีแสอยู่สถานะของแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น จะช่วยทําให้เรารู้สึกดีนะคือแบบมีกําลังใจมีความรู้สึกดีก็หมายความว่าเราจะทําให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นจริงได้อีกมากเลยนะครับแค่รู้สึกดีเนี่ยลองวันนี้เราไม่เชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฟังพอดคาสต์โอ้อาจารย์ไม่เห็นมีเหตุผลเลยอาจารย์มีงานวิจัยหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อกันดนะแต่ผมอยากให้ท่านลองเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้ชีวิตท่านแย่หรอกแค่รู้สึกดีลองรู้สึกดีก่อนแล้วลองสังเกตตัวเองนิดนึงว่าพอเราเริ่มปรับความรู้สึกเป็นความรู้สึกดีด สมองปลอดโปร่งโล่งจิตใจมันเบามันมีความสุขลองดูดิว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นับชีวิตเราจริงไหมอีกอันหนึ่งนะเขาบอกให้อยู่ท่ามกลางคนคิดบวกวกกันอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกซึ่งเขาจะมีแหล่งสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเราคือเขาคิดบวกมากๆเนี่ยนะอยู่รอบๆคนที่รู้สึกดีกว่าเราอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะรับพลังงานจากเขาครับปกเขาบอกพลังงานมันถ่ายทอดกันได้สังเกตไหมเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางความคนที่มีความสุขอ่ะ เราก็มักจะมีแนวโน้มนะมีโอกาสแล้วกันนะที่เราจะมีความสุขเหมือนกับเขาหรือหรืออย่างนี้นะเขาบอกว่าอา่อย่าง,งหัวราะอ่ะเคยเคยเจอปะ่ะผมไม่รู้นะคือเพื่อนหัวราะกันบางทีเรายังไม่รู้เลยนะวุ่นหัวราะเรื่องอะไรแต่ลมัน,ม,นมันมีแนวโน้มจขมนะขำอ่ะมีไหมเคยไหมผมว่าผมเคยเป็นนะคือมันเห็นคนหัวราะแล้วไม่อยากหัวราะด้วยอารมณ์อารมณ์มคล้ายๆแบบนั้นนะครับอันนี้เขาบอกว่า ถ้าแสดงเป็นคนที่รู้สึกดีได้สถานะภายในของคุณจะเปลี่ยนแรงสันเซเือนของคุณจะเพิ่มขึ้นคือบางทีบอกว่าเอ๊ะเราจะมีความสุขได้ไงก็เราไม่มีความสุขลองลองทำเหมือนกับตัวเองว่ามีความสุขก็ได้นะเขาบอกแกล้งจกกนกระทั่งทําได้จริงเฮ้ยแบบโอม่มีความสุขวะเฮ้ยมีความสุขมีความสุขคือดูแบบบางผมผมรู้เลยนะบางคนต้องบอกเพิร์เจอร์ละคือมันไม่มีความสุขมาแสดงมีความสุขเพื่ออะไรเงี้ยอย่างที่ผมเรียนนะครับตั้งแต่ตอนตอน้ตนเลย คือถ้ามันทําแล้วมันไม่เวิร์กก็เลิกไปดีมันไม่ได้มีมันไม่ได้ม,ม,ม,ดมีต้นทุนอะไรเลยนะครับเขาถึงบอกตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมองตัวเองในกระจกแล้วบอกเรามีความสุขลองดูครับแค่นั้นเองแล้วเ,เอาอยู่ในห้องน้ำคนเดียวไม่มีใครเขาว่าหรอกว่าไอ้นี่มันบ้ามาไววอยู่ดีๆพูดคนเดียวใช่ปะแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขได้จริงแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจรงิงอ่ะคุ้มไหมอันนี้ส่วนตัวนะ ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ทดลองเพราะว่าอย่างมากทําไปแล้วอาจารย์ผมทํามา10ปีแล้วไม่เห็นเวิร์กเลยก็ก็เลิกไปนะครับก็เลิกไปอ่ะมาดูคําแนะนําถัดไปครับเขาบอกว่าบางคราวคุณต้องถอดปลั๊กออกจากโลกชั่วคราวเพื่อรีเซ็ตตัวเองบ้างผมชอบคํานี้เลยคือบางทีเราเราเสียบป,ปลั๊กตลอดเวลาเครื่องร้อนเสียบป,ปลั๊กตลอดเวลาคืออะไรไหมโซเชียลมีเดีย ใครทาอะไรยังไงลายงานตลอดมีมีเรื่องของเขาเข้าไปในกลุ่มลาย20กลุ่ม50กลุ่มนี่คือเสียบปลักตลอดเวลาฮีทฮีทก็คือมัน,ม,นมันมันมีตัดเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรเต็มไปหมดถอดปลักบ้างนะับอยู่คนเดียวบ้างหรืออยู่กับคนที่เรารักนะเพราะฉะนั้นลดลดเรื่องพวกนี้บ้างอันนี้เขาบอกเลยฮนะเขาบอกว่าอยู่ให้ห่างคํานินทานและเรื่องดราม,มา่าโอ้นี่ชอบครับชอบหมายถึงไม่ใช่ชอบดราม,ม่านะคือชอบคําแนะนํานี้ คือเรื่องดราม่ามัน,ม,น,ม,นมันติดจริงนะโอ้แกรู้ไหมดาราคนนี้เนี่ยมันเลิกกับดาราคนนั้นเลยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ครับนะดราม่าก็บอกว่ามีสําหรับทีวีไม่ใช่ชีวิตจริงอย่าเล่นบทของคนอื่นในตอนที่พวกเขาเป็นตัวเอกนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปนินทาอย่าไปอะไรมากคือผมเข้าใจนะคือมนุษย์ปุถุชนเนะี่ยบางทีมันก็อดไม่ได้นะที่จะแบบว่าอยากรู้เรื่องชาวบ้านอนะ่ะแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะครับแล้วเรื่องนี้อีกเนะี่ย เขาบอกอีโก้ของเราอยากรู้สึกสําคัญและเป็นที่รักอยู่เสมอมันแสวงหาความพึงพอใจแบบเร่งด่วนแล้วอยากรู้สึกเหนียมแนาจเหนือคนอื่นโพสตไม่ในโซเชียลมีเดียทำไมไม่มีคนไลค์เลยวะเฮ้ยโอโหอะไรวะเราแบบระดับเราแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเฟลอีกนี่อีโกโ้ใช่ไหมเราอยากรู้สึกสําคัญอยากให้คนมาเยินยอพอไม่มีปุ๊บรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอันอย่างเงี้ยต้องระวังตัวเองระวังความรู้สึกตัวเองด้วยเรื่องการกินครับ เขาบอกสิ่งที่คุณกินจะกลืนกินคุณสิ่งที่กลืนกินคุณจะควบคุมชีวิตคุณนั้นกินอย่าก,กินมั่วซั่วนะผมในหนังสือพูดแม้กระทั่งว่าอาหารนี่มันมีพลังสั่นสะเทือนด้วยนะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพลังสั่นสะเทือนมันจะสูงนะครับอาหารที่เป็นจังฟูด้ดพลังสั่นสะเทือนมันจะต่ํายิ่งสูงมันยิ่งดีสําหรับเราแต่ว่ากลับมาที่ ที่เรารู้กันเป็นอย่างดีครับการกินที่มันดีเนี่ยชีวิตมันจะสดใสสดชื่นมันลีนนะ่ยคำว่าลีนเะนี่ยผมว่าชัดเจนเลยผมเนี่ยยังยังเรียนตรงๆนะยังไม่ได้ถึงกับร้อนะว่าอุ้ยกินคลีนได้หมดลดไม่ครผมยังกินแบบมีมีจังมีบ้างแต่ลดกว่าเดิมไปเยอะมากนี่ขนาดลูกภรรยาเอารูปมาให้ดูในะลูกเก่าๆอะ่ะที่ไปเที่ยวกับภรรยากับลูกเนี่ยอุ้ยม่ตัวอ้วนบึกเลยเพราะตอนนั้นนะกินแหลก กินนะหมัดลมกินจังฟูด้ดกินอะไรตามใจปากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พยายามลดลงพยายามลดลงแล้วก็ทำเอฟตอนเย็นผมไม่ได้กินนะครับก็รู้สึกตัวเองมันกระฉับกระเฉงขึ้นอนะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเพราะนั้นระวังเรื่องการกินด้วยเ,เรื่องของการแสดงความขอบคุณเขาบอกให้เรารู้จักขอบคุณหาเรื่องที่จะขอบคุณทุกวันผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมั้งครับว่า ตอนนี้นะนะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำมาสอสาเดือนแล้วผมว่ามันก็ดีนะผมจะเขียน journal หรือเขียน d a i ี่ตอนก่อนนอนถ้าลืมก่อนนอนก็คือพรุ่งนี้เช้าขอบคุณ3สิ่งในวันเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เล่าให้ฟังอีกหลายๆครั้งก็ขอบคุณที่ผมมีโอกาสได้ทำ podcast เพราะผมมีความสุขที่ผมได้ทำ podcast แล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนฟังนะเขาบอกแบบนี้ครับบางทีมันเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อยมากนะ ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องขอบคุณเลยอาจารย์ผมก็ไม่ได้ทำพอดแคสต์แบบอาจารย์ผมก็ได้แค <e <to> ่กินข้าวตากผ้าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยพวกนั้นขอบคุณได้หมดเลยนะบอกก่อนจะบ่นเรื่องโรงเรียนจําไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งโอกาสเล่าเรียนครับก่อนจะบ่นว่าอ้วนขึ้นจําไว้ว่าบางคนไม่มีอาหารใดๆกินก่อนจะบ่นเรื่องงานจําไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งเงินก่อนจะบ่นเรื่องความเรื่องทําความสะอาดบ้านจําไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งที่อาศัย ก่อนจะบ่นเรื่องร้างจานจําไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งน้ําก่อนจะบ่นเรื่องพวกนี้บนโซเชียลมีเดียด้วยสมาร์ทโฟนพึงนึกว่าคุณโชคดีมากแล้วจงแสดงความขอบคุณสักหนึ่งนาทีผมเห็นบางคนบ่นแหลกลานเลยนะ,ป,ะปับ๊บปุ๊บบ่นคือเข้าใจแหละเขาอึดอนะัดน่ะแต่ว่าถ้าเราพยายามโฟกัสที่สิ่งดีๆสิ่งที่เรามีเนาะเราจะรู้สึกดีขึ้นครับอย่างที่เรียนอีกรอบหนึ่งคือถ้ามันไม่ดีขึ้นมันก็ไม่ได้แย่ลงหรอก ผมว่าการขอบคุณไม่ได้ทําให้ตัวเราแย่ลงแน่นอนนะมันก็เหมือนเดิมนะเขาบอกยิ่งนับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเรื่องโชคดีให้นับมากขึ้นเท่านั้นก็ยังลองดูครับลองดูนะผมผมก็ทําอยู่นะครับทําอยู่นะเขาบอกว่าการศึกษาอารมณ์ของเราก็ใช่นะการเมิอนอารมณ์ด้านลบก็เหมือนกับการเก็บพิษไว้ในระบบของเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจทุกอย่างที่รู้สึกเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การบังคับ ให้เกิดความคิดเชิงบวกแต่เป็นการแปลความคิดเชิงลบไปยังสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเพื่อได้รู้สึกดีขึ้นอันนี้ผมผมผมว่าแอพพลายได้กับชีวิตจริงเลยประยุกต์ได้เข้ากับชีวิตจริงเลยคือบางคนบอกคิดเชิงบวกคือไม่ยอมรับความจริงไม่ใช่นะอย่างนั้นเข้าใจผิดคือรู้สึกแย่ไม่ได้แปลว่าต้องพูดว่ารู้สึกดีอย่างเดียวให้เรารับรู้ก่อนว่าเออเรารู้สึกแย่นะอันนี้คือการยอมรับไม่ใช่ว่า รถติดดีจังเลยฉันมีความสุขมากเลยนะที่รถฉันติดไม่ใช่นะรถติดหงุดหงิดได้ครับแต่ว่าให้ตะหนักรู้ว่าเออรถติดมันทําให้เราหงุดหงิดนะเราไม่ค่อยชอบรถติดเลยนะเสร็จแล้วแปลงมันอะแปลงมันว่าเฮ้ยเรามีโอกาสยังไงมั่งในในช่วงรถติดะเออแต่ก็ทําให้เราได้ฟังพอดแคสต์นะเนี่ยคือเราไม่ได้ไปเพิกเฉยอารมณ์ลบนั้นเลยโกรธโกรธเลยแต่ตะหนักรู้ว่าเออตอนนี้เราโกรธนะเพราะเขามา พูดจาไม่ดีกับเราเขาดูถูกเราโกรธแต่มันมีมุมไหนได้ไหมที่จะเราจะเปลี่ยนใ้คำพูดพวกนั้นมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นทําให้เราเกิดพลังอยากที่จะทําอะไรดีๆอยากที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาอุตส่าห์ดูถูกเราขนาดนี้ทําให้เรามีแรงที่จะไปได้ต่ออารมณ์อารมณ์อมของการคิดเชิงบวกเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่อารมณ์เพิ่โกรธแต่แบบกัดฟันแล้วไม่โกรธไม่โกรธอันนั้นไม่ใช่นะอันอันนั้นอีกอีกมุมหนึ่งนะครับ ลองทดลองดูนะ่ามาดูครับบอกว่าให้ใส่ใจปัจจุบันครับบอกทุกวินาทีที่นึกถึงช่วงเวลาถัดไปเท่ากับเราเลี่ยงการโอบกอดปัจจุบันจงแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการคุ้นคลิกคือบางคนเนี่ยไม่ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเลยคิดแต่ว่าเฮ้ยเป็นยังไงในอนาคตเป็นยังไงเป็นอะไรเราก็ผ่านชีวิต คือช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับความสุขหรืออยู่กับชีวิตในปัจจุบันเพราะนั้นใช้เวลากับปัจจุบันด้วยนะครับที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกเจริญสติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก mindfulness นะพยายามอยู่ว่าตอนนี้กําลังอัด podcast ตอนนี้กาลังฟัง podcast ตอนนี้กําลังเดินพยายามมองอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่องเทคโนโลยีครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่สิ่งทดแทนการใช้ชีวิตเราใช้เทคโนโลยีได้นะผมสนับสนุนเนาะ แต่ว่าไม่ได้ไปติดอยู่กับเทคโนโลยีมากนะติดกับมือถือติดกันจนกระทั่งแบบว่าฉันไม่ทําอะไรเลยนะครับอันนั้นก,ก็เยอะเกินไปนิดทุกคนคงทราบดีทําสมาธินะเขาบอกว่าพอให้ความคํามั่นว่าจะทําสมาธิจดจ่ออย่างต่อเนื่องสัก30วันก็เริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างนะลองลองดูครับถ้าใครยังไม่เคยทําผมผมก็ยอมรับนะบางทีผมก็ไม่ได้ทําติดกันนะครับก็แต่ทาแล้วมันรู้สึกดีจริงๆนะครับก็จะพยายามทําให้มันมากขึ้น บางคนบอกไม่มีเวลาทาสมาธิเพราะต้องไปนั่งขันสมาธิแล้วก็หลับตา30นาทีอะไรเงี้ยเขาบอกไม่จําเป็นนะทุกสิ่งที่ทําในสภาวะรู้เนือ้อรู้ตัวสามารถเรียกว่าเป็นสมาธิได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งตอนอาบน้ําเออลองทดลองแบบนั้นก่อนว่าเรารู้เนื้อร,รู้ตัวนะเรามีสมาธิกับสิ่งที่เราทำนะแค่นั้นคือการทำสมาธิละ เอาละครับประมาณนี้ก่อนเนอะหนังสือยังไม่จบนะยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับประชาสัมพันธ์อีกนิดเดียวนะครับตอนท้ายเพรินช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเปิดให้สั่งแล้วผมงกลัวว่าถ้าท่านพลาดไปแล้วเดี๋ยวมันมาทีหลังแล้วมันหมดอ่ะนะครับคือ OK เคอาร์ไดยังเปิดให้สั่งอยู่นะครับยังอยู่ในเพจนบุตรดอนสตอรี่พิมพ์โพสต์ไว้เลยนะครับเข้าไปในเพจนบุตรดอนสตอรี่เนี่ยท่านจะเห็นและท่านสามารถสั่งได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันใน Nopadon Story A Life Changing Story.